ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะศิริลักษณ์ค่ะอายุ23ปีค่ะ23ปีประกอบอาชีพอะไรร้องเพลงค่ะเต้นรำอยู่ที่ไหนอยู่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงพระราม3ค่ะตอนนี้พี่จะไว้ให้หนู 5,000 ก่อนแต่หนูต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้ค่ะวันนี้อยากแข่งกับใครคะไม่อยากกับใครเลยค่ะไม่อยากกับใครเลยค่ะจะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้ร้องคาถาขอใจค่ะของพี่หลิวเลยค่ะโอ้คาถาขอใจกับหนูไม่รู้ใครเป็นฝ่ายชนะมาฟังก่อนเลยน้องแอมกับคาถาขอใจครับโจได้เอาใจเธอมาชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาใจเธอมาในทีวีเขามีโฆษณาเรื่องใบชากับนอนตัวน้อยฉันดูแล้วใจเลื่อนลอยเจ้านอนน้อยร้องขอใบชาชีวิตเราดูช่างคล้ายมันเฝ้าคอยฝันให้เขามาเมตตาชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาใจเธอมาชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาใจเธอมาเธอเสน่หาลุ่มหลงมอบหัวใจให้มาเฝ้าเรียกหาทุกวันร่ำไปชีวิตเราคลายโฆษณานอนขอใบชาแต่เธอขอใจชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาหัวใจเธอมาชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาหัวใจเธอมาคอมเมนต์เลยดีกว่าครับคณะกรรมการเป็นไงครับสาวน้อยคนนี้ถูกป้ายเลยได้ไหมล่ะคะเฮ้ยจุ๊ดี้ใจเย็นเอ๊ะฟังเจ็ดซี่ก่อนสิโอ้ยหัวใจจะพัฒนาขึ้นก็ได้จะโทษทีลูกเจ็ดซี่ใส่โกอกด้วยฟังเจสซี่ก่อนโอ้โหเจสซี่ไม่ได้นั่งตรงนี้ตอนแรกครับตอนแรกเจสซี่นั่งตรงนี้เมื่อวานเจสซี่ไม่ได้นั่งตรงนี้ไม่ใช่หรือวะเอ๊ะอย่าโยนความผิดมาแต่ว่าพี่นุ้ยครับเดินมาบอกผมเมื่อวานนี้บอกว่าสลับที่กับเจสซี่ได้ไหมสบายใจได้ไม่คิดอะไรไม่ได้รักคนที่หน้าตาแต่พี่รักคนที่อยู่ตรงหน้าพี่รักเหมือนน้องเหมือนนุ่งแต่ถ้าน้องไม่นุ่งอะพี่เอาก็คิดนิดนึงเอาเรื่องเพลงก่อนไหมเอาเรื่องเพลงก่อนชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจมันดูแล้วมันเพลินมันทำให้เรามันสะกดเราก็พูดเฉยๆเห็นต้องทำท่าทางเลยอ้าวมันพร้อมกับแดนมันถ้าเกิดสมมติว่าน้องร้องคนเดียวมันก็ชิเมโจได้ชิเมโจมันไม่ได้พอมันสามคนมันสวยมันดูเพลินตาเลยเอาแค่นี้พอแอมหนูน่ารักมากพี่รู้พี่ชอบมากๆเลยอ่ะเอ๊ะหนูเคยแบบว่ามีแบบว่าทำเป็นซิงเกิลแล้วก็แบบว่าทำแบบว่าออกซิงเกิลมีไหมลูกยังค่ะหนูควรนะพี่ตั๊กว่าหนูควรนะเพราะตั้งแต่ชิเมโจได้ตัวแรกแล้วพอขึ้นมาก็แบบโหเสียงดีนี่ชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาใจเธอมาชิเมโจได้ชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาใจเธอมาตอนแรกพี่กลัวว่าอย่างนี้กลัวว่าแอมอ่ะใช้เสียงอยู่ตลอดเพราะว่าคนที่ร้องที่โรงเบียร์เนี่ยเห็นทุกวันทุกวันกลัวเสียงจะไปซะก่อนรักษาเสียงให้ดีนะเพราะว่าแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่บอกว่ามีอาจารยานี่คือเป็นไอดอลเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดมาได้หมดเลยนะรักษาถนอมเสียงดีๆดูแลตัวเองดีๆลูกนะแล้วก็ผู้ชายก็เลือกดีๆนะอย่าพลาดอย่างพี่